สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ Ice Scout นะครับวันนี้นะครับคอนเทนต์ที่ไม่มีไม่ได้นะครับสำหรับวันเปิดเสรีกัญชานะครับของประเทศไทยนะครับก็คือสายเขียวนะครับก็เป็นคอนเทนต์ที่รีเลทกับเรื่องของการเปิดกัญชาเสรีนะครับสายเขียวตัวนี้นะครับเป็นสายจระเข้นะครับสีเขียวนะครับซึ่งถ้าเอาตามตรงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าคนที่มีนาฬิกานะครับหน้าเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับมักจะมีปัญหานะครับในการที่จะหาสายนาฬิกานะครับมาเปลี่ยนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ากรณีที่เป็นหน้าทองแบบนี้นะครับเราก็จะได้สายที่เป็นสายสีทองมาโดยปกติเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นไซโก้นะครับตัวโลกินะครับหน้าเขียวนะฮะตัวเรือนเนี่ยเป็นสีทองนะครับสายเป็นสีทองนะครับออริจินอลเขาเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับเวลาใส่ไปทำงานเนี่ยมันค่อนข้างจะโดดเด่นออกมามากๆนะครับสำหรับตัวสายที่เป็นสีทองแวววาวขนาดนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใส่ไปสักพักเนี่ยผมว่ามันจะเริ่มรู้สึกซ้ำนะฮะถ้าเกิดเราจะต้องการเปลี่ยนนะครับสายให้ดูแบบ เขาเรียกว่าดูวัยรุ่นขึ้นนะครับหรือว่าใส่สบายขึ้นนะครับก็จะต้องหาสายที่เป็นสายหนังนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะแนะนำนะครับตัวที่เป็นสายหนังจระเข้นะครับตัวนี้เป็นสีรอยัลกรีนนะครับตัวนี้texture นะครับจะเป็น texture ที่เป็นตัวเล็กๆนะครับ texture สวยๆแบบนี้นะครับก็คือเป็นลายเล็กนะฮะเวลาเข้ามาอยู่กับตัวเรือนเนี่ยมันจะทำให้หน้าของเขาเนี่ยมันลอยขึ้นมาสังเกตยิ่งถ้าเป็นหน้านาฬิกาที่เป็นสีเขียวแล้วก็จะเป็นเหมือนกับสะท้อนนะครับที่เป็นแมงทับรอบๆเนี่ยนะครับที่เป็น lighting แบบนี้นะครับก็ถ้าได้เป็นรอยัลกรีนประมาณนี้เนี่ยมันก็จะไม่แข็งกับหน้านาฬิกานะครับแล้วก็ยังจะเข้ากับตัวเรือนที่เป็นสีทองนะครับบางคนตัวเรือนเป็นสีเงินนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้เป็นฟิลลิ่งของตัวที่เวลาเราใส่ลงไปแล้วนะครับมันก็จะรู้สึกได้นะครับถึงความที่เขาจะรู้สึกที่แบบซอฟลงมานะครับใส่ได้ทุกโอกาสนะครับใช้ใส่ทำงานใส่อะไรก็จะไม่ดูเด่นเกินไปนะครับโอเคครับประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็ใครต้องการสายเขียวนะครับทักมาได้เลยครับ